ในช่วงโปรโมทก็ค่อยโปรโมทไอ้ค่อยโปรโมทก็ได้ครับทีนี้ก็ลงวินโดว์ไว้ครับเดี๋ยวจะมีช็อตเบ็กอัพดีโซเอดีสไตล์เมกาซอฟนะครับมันก็โอกาสใช้ก็ต้องเป็นแบบว่าไม่มีวีมใช้หรือว่าเวลาเราจะไป implement ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ให้แตะวีมของเขาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปแก้งานอย่างเงี้ยเราก็ต้องหัดเบ็กอัพไว้นะครับโอเคพร้อมยังเอ่ยใครพร้อมกดหนึ่งหน่อยครับว้าวสุริยนพร้อมกับเพื่อนเลยกดหนึ่งเยอะกว่าเพื่อนคุณสุริยนอายุเท่าไหร่เนี่ยเท่าผมไหมอายุเท่าไหร่น่าจะเด็กๆอยู่บ้างเป็นมีหัวหน้านี่30ป่ะพอๆกันอ๋อ40เนาะนะครับโอเคนะครับลองลงวิดีโอทิ้งไว้คราวนี้เรามาดูตั้งเวลา AD ครับทำไมต้องตั้งเวลา AD ล่ะเกิดขึ้นอะไรครับการตั้งเวลา AD ใครดูก็ได้เนาะนะครับการตั้งเวลา AD สุริยนเคยนั่งดูนะมั้งไปทำวิงไวลิงพักใหญ่รับงานเองสักพักอ๋อก็คู่แข่งมันเยอะถ้ามันไม่ถ้าเรามีหนี้มันก็ลำบากผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมถ้าผมเป็นสายคอมพิวเตอร์วันนี้ผมก็คงอยู่ได้แล้วล่ะแต่ผมไปร้านกาแฟนะได้เงินอีเวนต์กับเทรนนิ่งมาก็ลงกาแฟลงร้านเหล้าลงร้านซ่อมมือถือร้านสักคิ้วอะไรอย่างงี้บ้าไปมั่วซั่วหมดตอนนั้นไปดู SME ตีแตกเยอะไปหน่อยอารมณ์ทำธุรกิจยากเนาะอ่ะดูต่อนะอ้าวไม่ใช่ไปที่เมนูตั้งเวลา AD ครับอ่ะแต่ขอดีไซน์ดูก่อนเนาะนะครับลงถ้าป่านนี้ผมลงเซเว่นผมก็รวยแล้วนะน่าจะลงเซเว่นกว่าจะได้เงินต่อนะครับตั้งเวลาแบบ AD ไม่เกิน10เครื่องนะครับไซส์ไม่เกิน10เครื่องเข้ามานี้ครับจะตั้งแบบวงกลมเนาะ AD 1 AD 2อยู่ด้วยกันนะครับให้เป็น FISMO ที่สามารถย้าย FISMO ได้นะครับไปหา AD 3นะครับไม่ได้ยาวตอนใหม่ยาวตอนไหนยาวตอนรอรีสโตร์ AD นั่นแหละกับแบ็กอัพ AD นะครับแล้วเราจะได้พักเบรกกันเรื่อยๆเนาะผมก็จะโปรโมททิ้งผมก็จะโปรโมท AD นะครับเวลากี่โมง 18.00 ถึง 19.00 นะครับ AD 3วิ่งหา AD 4เนาะในแล็บเรามี4เครื่องนะครับ AD 3วิ่งหา AD 4 19.00นะครับ40ใน41ท่านนี้เนาะโอเคก็เยอะอยู่เนาะบางคนอาจจะนั่งฟังหรือนั่งอัดวิดีโอไปลืมกดแอดไลน์กลุ่มเงี้ยก็มีนะครับเดี๋ยวอาจจะสอน AD อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวที่เหลือจะเริ่มเปลี่ยนคลาสแล้วนะครับเอาคนอื่นมาวนไปวนมาทั้ง2-3คลาสนะครับให้คนทดลองเรียนนะครับอันสุดท้ายก็ AD 4โอ้ยมือไปโดนชีวิตเปลี่ยนเลยนะพิมพ์ตั้งเยอะ16.8.00 19.00นะครับนะครับนะครับเขียนนะครับทุกคนนี่คือการดีไซน์เวลาแบบเซิร์ฟเวอร์ไม่เยอะเกิน10ไซส์นะเกิน50ไซส์แต่ดีไซน์เป็นแบบสไตล์มาสเตอร์นั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะ AD 1 AD 2 AD 3
ADC อย่างนี้ครับผมไม่อยากทําเยอะนะของจริงทําเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับครั้งแรกเขาเรียกว่าเพิ่มมาสเตอร์นะครับในรอบ6 โมงเย็นนะครับจะเริ่มทุ่มหนึ่งก็ได้แล้วแต่ชีวิตจริงก็ตั้งเวลาไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะครับอันนี้ AD3ไปหา AD5เอ้ยเลยเกือบโอ้ย AD5นะครับเห็นไหมฮะมาสเตอร์เริ่มเยอะแล้วคราวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ AD1 AD2นะครับไปหาAD5นะครับ AD3ไปหา AD6นี่ครับ AD4ไปหา AD7นี่ครับนะครับเอาเป็นอย่างนี้อาจจะเป็น5-6นะครับเนี่ยกระจายมาสเตอร์นะครับเห็นไหมครับ PC หรือเครื่องคอมที่ใช้จำเป็นต้องสเปคเหมือนกันไหมครับไม่ครับไม่จำเป็นครับถ้าเป็น AD ไม่เกี่ยวนะครับ AD ไม่เกี่ยวคลัสเตอร์เกี่ยวครับคลัสเตอร์เกี่ยวครับคลัสเตอร์ต้องเหมือนกันครับแต่ถ้า AD ไม่เกี่ยวครับสเปคไหนก็ได้ครับเห็นไหมครับรอบต่อไปหลัง1 ทุ่มเนี่ยเราก็เริ่มมีมาสเตอร์มา3 ตัวแล้วเห็นไหมครับ AD1 AD2 AD3 AD4 เห็นไหมฮะจากรอบทุ่ม6 โมงถึง1 ทุ่มเห็นไหมฮะคราวนี้เราก็จะเริ่มกระจายมาสเตอร์รอบหลัง2 ทุ่มนี้ก็มาสเตอร์กี่ตัวแล้วครับเนี่ยครับ10 ตัวแล้วก็จับคู่ไปเลยคราวนี้ก็น่าจะไม่เกินเที่ยงคืนหรือตี 1ตี2เหมือนเดิมครบ100 ไซส์นะครับที่ผมทําเยอะสุดก็80 ไซส์นั่นเองนะครับผมก็ทําสูตรนี้นะข้างล่างนั่นเองครับกระจายมาสเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนเคลียร์เนาะเห็นภาพนะครับการตั้งเวลา AD นะครับผมโอเคผมจะเอาไซส์บนเนาะเพราะ AD ผมมีแค่4 ไซส์นะครับเคลียร์นะครับโอเคไปเมนูที่ชื่อว่า Active Directory Active Directory Site Service ครับเมนูที่ตั้งเวลาที่เราพูดถึงเมื่อวานว่าถ้าจะตั้งเวลาต้องมาที่เมนูที่ตั้งเวลานั่นเอง Default AD มัน Replication กันทุก15 วิเราจะปล่อยให้มัน Replication ทุก15 วิทุกๆไซต์ก็ไม่ควรนั่นเองเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้มัน Replication ทุก15 วิแน่นอนนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้มันทุก15 วิแน่นอนนะครับโอเคเนาะค่าทำแพงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแรกเลยเรามีไซต์อยู่4 ไซต์นะครับก็จะเริ่มอะไรครับตั้งไซต์เวลาให้มันให้เป็นแบบนี้ก่อนครับให้มี4 ไซส์นั่นเองตามที่เราดีไซน์นะครับมี AD 1 2 3 4ค่อยมาตั้งเวลานะครับเริ่มเลย Action นะครับโทษทีครับ New มาที่ไซส์ครับมาที่ไซส์ตั้งเวลา AD มาที่ไซส์ครับ New Size นั่นเองครับNew Size ตั้งชื่อว่าอะไรครับ AD 1ให้อยู่ด้วยกันคือตามดีไซน์ AD2 นั่นเองครับแล้วเลือก Default First Size Name เห็นไหมครับ Default First Size Link เห็นไหมครับเวลาชีวิตจริงกลับไปดูตอนนี้นะครับคุณรีโมทดูไซส์เซิร์ฟเวอร์ตัวเองเลยคุณมีเข้าไปที่ Active Directory Size Service นะฮะคุณมีสีฟ้าอย่างเงี้ยมากกว่า1 อันแปลว่ามีการตั้งเวลา AD แล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับผมตั้งเวลา AD นะปึ้งพอได้ไซส์มาแล้วผมก็จะ move server ไปอยู่ตามไซส์ครับคลิกขวาเลือก move ครับไปที่ AD 1 AD 2ครับmove ครับไปที่ AD 1 AD 2ครับเห็นไหมครับ
เห็นไหมครับนะครับโอเคต่อมาคราวนี้ไปต่อนิวไซต์อีกอันนึงครับAD3 ครับเราก็จะเลือก default sidings ครับคราวนี้เราก็จะอะไรครับ move server 3ไปที่ AD3 นั่นเองนะครับถึงช็อตนี้ใครงงไหมครับถึงช็อตนี้ใครงงไหมผมจะค้างไว้รอตรงนี้ครับทีละไซต์เนาะนะครับวิธีการสร้างไซต์ก็นิวคลิกขวาที่ไซต์เลือก New Site นั่นเองครับ AD4 ครับเลือก Default Site Link ครับDefault Site Link ครับแล้วก็ Move ครับไปที่ AD4 ที่เราสร้างเห็นไหมครับถึงช็อตนี้มีใครทันไม่ทันบ้างไหมครับมีใครไม่ทันบ้างไหมมีใครไม่ทันบ้างไหมครับช็อตนี้ครับสร้างนิวไซต์นะครับ คุณกลับดูที่บริษัทคุณถ้ามีสีฟ้าแบบนี้เยอะแปลว่าอะไรมีการตั้งเวลา AD แล้วนะครับมีการตั้งเวลา AD 100%นั่นเองครับเพราะว่ามีการโยกไซต์ให้คอมพิวเตอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์อยู่ไปไซต์ใครไซต์มันเนาะนะครับเห็นไหมคราวนี้แหละส่วนมากครับเซิร์ฟเวอร์แต่ละไซต์คนอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดหรือคนละตึกส่วนมากจะ IP วงเดียวกันไหมครับก็วงเดียวกันก็แล้วไปนะครับไม่ว่ากันนะทั้งหมดนี้4เซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ IP วงเดียวกันไม่ได้อยู่คนละซับเน็ต Microsoft ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เมื่อไหร่ที่อยู่คนละซับเน็ตปั๊บนะครับจะต้องบอกให้มันรู้ว่าอยู่คนละซับเน็ตไหนนะครับนี่ครับจะต้องบอกมันว่านี่ครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ละไซต์เนี่ยครับเนี่ยฮะ AD3 AD4 เนี่ยซับเน็ตอะไรผมจะสมมติแล้วกันนะเพราะตอนนี้ผมมีแค่ซับเน็ตเดียวคลิกขวาซับเน็ตครับเลือก New Subnet ครับตั้งชื่อไซต์ซับเน็ตแรก 1.1.0 ครับ /24ครับเลือก AD1 AD2 เพราะมันเป็นเรื่องจริงนั่นเองเพราะว่า IP วงนี้ 1.1.1.1.2 เนี่ยอยู่ไซต์ของ AD12 นั่นเองนะครับเลือกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับไปต่อครับผมสมมตินะครับผมสมมติไซต์ที่ AD3 เป็น 3.3 แล้วกัน .0 ครับ /24ครับไปที่ AD3 ครับเห็นไหมฮะเราจะต้องบอกว่า AD 2ไซต์ AD3 คือ IP วงนี้นะครับลิงก์นี้นะครับไปตัวที่4ครับ New Sub ครับ 4.4.4.0/24ครับแล้วก็เลือก AD4 ครับทันไหมครับเขียนนะครับเขียนนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ซับเน็ตแต่ละไซส์เรียบร้อยนะครับมี3ไซส์ใช่ไหมครับ1 2 3ก็ได้3ซับเน็ตตรงกันแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มตั้งเวลา AD นะครับจะจบแล้วนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่เป็นแค่ implement ที่ต้องรู้เท่านั้นเองต้องปกติต้องเข้าศูนย์เทรนนะถึงจะรู้นะครับเพราะในหนึ่งในบทนั้นก็คือกับบทตั้งเวลา AD จะอยู่ในคอร์สเทรนนิ่งดูต่อนะครับคราวนี้ก็จะเป็น IP เห็นไหมครับตั้งเวลา AD แล้วคราวนี้แหละทุกอีกแล้วครับ Microsoft จะมีตัว default ให้อีกแล้วเหมือน group policy เลยก็จะมี default เห็นไหมครับ group policy ก็จะมี default AD ก็จะมี default ครับ default site link ครับคลิกขวาครับที่ default site link ครับเพราะว่าอะไรครับดูนะครับมันคุมทุกคนเลยนะครับเห็นไหมครับมันคุมทุกคนเลยเห็นไหมฮะมันคุมทุกคนเลยแล้วไงต่อครับมันก็เรปพลิเคชันเหมือนเดิมตลอด24ชั่วโมงเห็นไหมครับแคนเซิลครับเราต้องทำยังไงครับเราจะต้องทำยังไงก็ไปปิดมันสิครับหรือบางคนก็ลบทิ้งก็ได้แล้วแต่นะครับจะลบทิ้งแต่ผมจะชอบนิยมไม่ลบทิ้งนะผมจะปิดนั่นเองครับก็คืออะไรครับห้ามไซต์ทั้งหมดนี้นะครับที่มันควบคุมอยู่เนี่ยเล็บนั่นเองครับเพราะผมจะตั้งเวลาเล็บเองเห็นไหมครับห้ามเล็บนะครับเห็นภาพไหมครับห้ามเล็บเห็นไหมครับ
Default ของ Microsoft ก็ไม่เล็บนะครับตอนนี้ทุกคนไม่มีการเล็บ Creation เกิดขึ้นนอกจาก AD1 AD2 เพราะว่าอะไรมันอยู่ด้วยกันนะครับมันอยู่ด้วยกันไซส์เดียวกันมันเลยเล็บได้ปกติแต่ถ้าข้ามไซส์แล้วงดเล็บแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราห้ามเล็บแล้วทำไงต่อครับตั้งเวลา AD นะครับเราก็ต้องสร้างแบบเหมือน Default แหละแต่ไม่ใช่ Default นั่นเองเราคลิกขวาที่ IP New Site Link นะครับตั้งชื่อ AD1 AD2 2อ่ะคลิกนี้ก็ได้ตั้งไงก็ได้ครับ AD3 ครับนี่AD1 AD2 ไปหา AD3 ครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็จะมาตั้งเวลาแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งเวลาแล้วนะครับเราจะมาตั้งเวลาละคลิกขวา Property ครับเพราะว่าเมื่อกี้ default เราปิดไปแล้วนะครับ default เราปิดไปแล้วเห็นไหมครับห้ามทุกคนเล็บนะครับเราจะมาตั้งเวลาที่ AD1 AD2 ไปหา AD3 นั่นเอง property ครับเราจะต้องตั้งเวลา1ชั่วโมงนั่นเองคราวนี้1ชั่วโมงตรงนี้จะแปรผันตาม1ชั่วโมงนะถ้าคุณเอา2ชั่วโมงคุณเอา15นาทีก็ได้หรือทุกครึ่งชั่วโมงก็ได้อันนี้มันคืออะไร replication แบบ full ทุกๆ15นาที default มันเป็น180ใช่ไหมครับ default มันจะเป็น180แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเหลือแค่1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรารอ180มันจะเกินนั่นเองเราต้องรอ15นั่นเองนะครับ apply ครับต่ำกว่า15ได้ไหมมันจะฟ้อง Microsoft จะฟ้องว่าไม่ได้เห็นไหมครับห้ามสูงสุดก็คือให้ full อย่างต่ำสุด15นาทีเห็นไหมครับแล้วก็ change schedule ครับปิดเวลา replication ครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มครับเราจะตั้งเวลาที่6โมงเย็นถึง1ทุ่มนั่นเองเห็นไหมฮะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มคู่นี้นะครับเริ่มตั้งเวลาแล้วนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับนี่ครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับนี่ครับโอเคไหมครับสวัสดีทุกคนใครสงสัยบ้างครับสงสัยเนาะ6โมงถึง1ทุ่มนะครับโอเคต่อไปก็อะไรครับตามดีไซน์ AD3 ไปหา AD4 1ทุ่มถึง2ทุ่มครับAD3 ไปหา AD4 ครับตั้งเวลาครับ15นาทีเหมือนเดิมเราจะเป็น1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับปึ้งทันครับทุกคนทันไหมครับไม่ทันบอกนะครับทันจะผ่านนะครับเรียบร้อยครับสุดท้ายครับก็ New Site Link AD4 นะครับวิ่งกลับไปหา AD12 นะครับเห็นไหมครับ AD4 วิ่งกลับไปหา AD12เอา2ทุ่มถึง3ทุ่มเห็นไหมครับเราก็จะตั้งเวลา15นาทีเหมือนเดิม2ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับนี่ครับทันไหมครับทุกคนเคลียร์เนาะ Apply เสร็จแล้วครับการตั้งเวลา AD ยากไหมครับผมใครเห็นภาพบ้างเข้าใจแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับการตั้งเวลา AD ครับงงไหมครับงงแชทมาถามได้เลยนะครับทำไมเงียบกันเนาะงงไหมครับงงไหมพอไหวไหมครับพอไหวไหมตั้งเวลา AD ครับใครต้องการให้ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งกด2ครับกด2คุณวีรพรโอเคกด2เนาะบ๊อบบี้นะครับมีความต้องการแล้วให้ดูเกียรติซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนาะได้ครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ลบตัวเก่าทิ้งหมดเลย3ตัวนี้นะครับ
นะครับคุณเซเป้นะแต่เข้าใจอยู่หนึ่งคนก็ยังดีเนาะนะครับก็เปิด change schedule เหมือนเดิมนะครับโอเคทำเหมือนเดิมย้อนเวลากลับไปครับก็ย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาแต่ละเซิร์ฟลบซับเน็ตออกเดี๋ยวทำใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ move กลับไปครับตั้งเวลา ID ต้องรู้ไว้นะเมื่อเราไปเจอบริษัทในอนาคตที่เราโตขึ้นไปนะครับไปเจอบริษัทใหญ่ๆเราจะได้เห็นว่าเราเมื่อไหร่เราเป็นเมนเจอร์หรือไม่เป็นก็ช่างอ่ะหรือไม่เป็นซัพพอร์ตกับบริษัทเมืองนอกเนี่ยเราได้เห็นแน่นอนนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาดีไซน์กันแบบนี้นะนะครับนะครับทำไมต้อง AD 12ด้วยครับก็พอผมทำไมไม่แยกไม่แยกครับเพราะผมจะต้องมีฟิตโมผมต้องการให้มันอยู่ใกล้กันเล็บกันตลอดเวลาเพื่อย้ายฟิตโมไงครับเคลียร์ไหมครับผมจะต้องมีหนึ่งตัวที่ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อย้ายฟิตโมไงครับพี่จะต้องมีหนึ่งไซส์ที่อยู่ใกล้ผมที่สุดเนาะเพื่อย้ายฟิตโมอย่างน้อยก็ห่างกันแค่15 วิโอเคไหมครับคุณบ๊อบบี้เคลียร์ยังครับอือนี่อ่ะเมื่อกี้แบบนี้ก็แบบนี้เลยนะครับสเต็ปแรกเราก็เริ่มอะไรฮะเมื่อกี้แบบนี้เลยเมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ก็แบบนี้เลยนะครับแบบเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องสร้างไซส์สร้างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอแล้ว new size นะครับเราต้องสร้างไซส์ให้เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวอยู่ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ AD 1 AD 2อยู่ด้วยกันนะครับโอเคมูฟครับหลังจากสร้างเห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ที่ไซส์12ได้ไหมครับเซิร์ฟเวอร์สองตัวมาอยู่ที่ไซส์12แล้วต่อไปครับก็ไปที่ไซส์ที่3ครับ AD 3ครับ New Size นะครับ Default Size Link ครับก็ Move ครับนะครับแล้ว AD 4ครับสร้างไซส์4สำหรับ ADC ครับจะจับคู่แบบไหนก็ได้แล้วแต่เนาะนะครับโอเคนะครับดูต่อนะครับคราวนี้ครับเห็นไหมฮะเราสามารถเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ให้แต่ละไซส์อยู่ต่างคนละที่คนละไซส์เลยนะครับคราวนี้เราก็จะไปบอกแต่ละซับเน็ตบอกว่าแต่ละซับเน็ตนั้นคือไซส์อะไรนะครับเห็นไหมมันมีอยู่3ไซส์หนึ่งสองสามเราก็สร้างซับเน็ตให้ครบนะครับตามไซส์ของมัน new ซับเน็ตครับวงแรกเลย1.1.1.0/24ครับเลือก AD 12เห็นไหมเพราะมันอยู่ตามนี้นะครับเมาส์นะครับอ่ะตัวที่3ครับสมมุติ3.3.3.0นะครับ /24นะครับโอเคนะครับอยู่ที่ไซส์3นะครับอยู่ไซส์3ใช่ไหมครับเป็นค่าได้นะครับเป็นค่าได้ไซส์สุดท้ายครับ4.4.4.0นะครับสมมุติ /24ครับเลือก AD 4นะครับแต่ตอนนี้แหละซับเน็ตแต่ละซับเน็ตรู้จักแล้วว่าแต่ละซับเน็ตเป็น AD วงไหนนะครับเราก็จะเริ่มไปตั้งเวลา AD นะครับโดยการไปที่ Intersite Transport IP นะครับฝั่งขวาจะมีคำว่า Default Size Link นั่นเองนะครับเราจะเราจะปอบปิดนั่นเองฮะปิดไซส์ลิงก์เพราะว่าอะไรไซส์ลิงก์มันคุมทุกคนเลยเห็นไหมฮะซ้ายมือเนี่ย default 1ไซส์4ไซส์3 AD 1 2ก็คุมหมดเลยแล้วมันบอกว่าอะไร replication ตลอดเวลาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะ
ถ้าเราไม่ปิด default ทุกอย่างทำ implement ไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่า default คุมอยู่ดีเราบอกปิด default ครับปิด default ไปสร้างใช้ตามดีไซน์ครับ AD 12ตัว AD 3นะครับนี่ก็ได้อะ AD 12วิ่งไปหา AD 3ครับเริ่มตั้งเวลาเลยครับปึ้งเราจะตั้งเวลาตัวแรกคือเราไปปิดเวลา default แล้วเมื่อกี้เราตั้งเวลาตัวแรกครับเอฟเฟกต์เริ่มมาละก็ปึ้ง6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มครับไซส์ที่2ครับ New Size ครับ AD 3ยิ่งไปหา AD 4ครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มครับเราตั้งเวลาครับไปเลยนะครับทีที่สองสุดท้ายครับ AD 4วิ่งกลับไปหา AD 1 2ครับเป็นวงกลมนั่นเองนะครับตั้งเวลาครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเรียบร้อยครับจบแล้วครับการตั้งเวลา AD ครับคนเทรนเท่านั้นถึงจะรู้จักวิธีการตั้งเวลา AD นะครับตอนนี้ทุกคนได้เทรนแล้วก็อยู่ในวงการเทรนนิ่งแล้วก็จะรู้จักการตั้งเวลา AD นะครับเอาไปทำในบริษัทในอนาคตนะครับในไซต์ที่ใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคเคลียร์นะครับทุกคนเคลียร์แหละไม่มีใครสงสัยแล้วนะครับผมทำให้ดู2 รอบแล้วนะครับโอเคผมไปต่อแล้วนะครับ Backup AD สไตล์ Microsoft นั่นเองไม่มีบีมหรือมีบีมแล้วลูกค้าไม่ให้แตะเราจะต้องไปแก้ไขเราก็จะไปแก้ถ้าเรามั่นใจตัวเองก็ไม่ต้องไปอัพแต่ถ้าเราเสียวเราจะไป Backup ก่อนสักรอบหนึ่งนะครับการใช้ Backup ของ Microsoft คือ Admin Tool ครับโทษทีให้ Manage ครับ Add Row ครับ Row ชื่อว่าฟีเจอร์ชื่อว่า Windows Server Backup ครับWindows Server Backup ครับนะครับจะอยู่ล่างสุดเลยชื่อว่า Windows Server Backup เห็นไหมครับทุกคนทันไหมครับทันนะครับทันเนาะNext ครับ Install ครับรอครับเดี๋ยวเราจะได้พักเบรกแล้วนะครับยังไงก็ต้องตัดสินใจดูเนาะช่วงที่พักเบรกผมก็จะโปรโมทไปนะครับใครอยากคุยอะไรกับผมก็คุยได้นะครับผมก็จะโปรโมท AD ตัวที่เป็น Forest อื่นไว้นะครับเพื่อเราจะทำบทสุดท้ายนะคือ Touch Forest นะครับช่วงที่ Backup นะครับหลังจาก Install Feature เสร็จแล้วเราก็จะ Backup ครับเข้าไปที่ Tool ครับ Tool Windows Server Backup ครับ Windows Server Backup ครับTool Windows Server Backup ครับ Admin Tool Local Backup ครับ Local Backup นะครับ
นะครับ เรียบร้อยโลโก้ซูเปอร์พิกอัพจะขึ้นนะครับแบบนี้ว่าจะตั้งสเกดูไหมจะตั้งสเกดูไหมนะครับจะตั้งสเกดูจะตั้งสเกดูหรือนะครับจะแบ็กอัพทันทีตอนนี้ผมไม่ต้องการสเกดูนะผมต้องการใช้ทันทีนะครับผมก็แบ็กอัพวันครับใครจะตั้งสเกดูมันต้องการพาร์ติชันที่ไม่ห้ามมีอะไรเลยใช้ประมาณแค่10 กิกนะครับ AD จะใช้พื้นที่10 กิกนะครับถ้าบริษัทไหนมีวีมบทนี้แล้วไปนะครับแบ็กอัพวันครับเลือกอันdifferent option ครับเลือก custom ครับเลือก add item ครับเลือก add item เห็นไหมครับที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้ system state ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ folder NTS sysvol จะละไว้ฐานที่เข้าใจคือ system state ใน system state จะมี AD และ DNS นะครับนี่ครับ system state ครับเขียนไหมครับทุกคนใครไม่ทันบ้างบอกได้นะครับ system state หลังจากนั้นก็กดโอเคครับโอเค next ครับมันถามว่าโฟลเดอร์ที่ backup system state จะ backup ที่ไหนรีโมทไซชายตัวอื่นไหมรีโมทแชร์โฟลเดอร์ที่อื่นไหมที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นไหมหรือเป็นแนทที่อื่นไหมเราบอกว่าเก็บไว้ที่ได้ดีนั่นแหละตอนนี้ผมมีได้ดีนะครับโอเคได้ดีครับ backup ครับแค่นั้นเองเรียบร้อยนะครับ backup AD เราจะมาเจอกันตอนบ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบนะครับเจอกันตอนที่บ่ายโมงห้าสิบนะครับเราจะเจอกันตอนที่บ่ายโมงห้าสิบนะครับใครจะคุยอะไรผมก็คุยได้นะครับตอนนี้ก็แบ็กอัพไม่มีอะไรครับรออย่างเดียวนะครับแบ็กอัพเอดีครับรออย่างเดียวโอเคครับใครสนใจคอร์สถามได้นะรออย่างเดียวนะครับรอรีสโตร์ครับเดี๋ยวเราจะมากลับมารีสโตร์นะครับรออีก15 นาทีเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดรีสโตร์เอดีนะครับคลัสเตอร์เนาะ AD Advance นี่คุ้มแน่นอนบอกเลยพาแก้ซื้อประสบการณ์อาจารย์อุ้ย10 ปีถ้าคุณไม่อยากเสียหรือเสียเวลาอยากรู้ว่า AD เขาแก้ยังไงเวลาอาจารย์อุ้ยรับงานกัดฟันซื้อเลยครับคุ้มแน่นอนอันนี้แอดไม่เกตแล้วก็ไม่เกตตอนนี้ปีหน้าปีนี้คุณโดนแน่ๆคุณจะจ้างหรือทําเองเลือกเอานะครับถ้าทําเองคุณก็อาจจะดูมีภาษีดูดีในบริษัทคุณนะบริษัทจะดูว่าคุณเนี่ยสามารถทําเองได้นะครับกับ DNSพาเจาะ DNS ทุกเมนูนะครับพาแก้พาอะไรกู้ DNS คืนมาพาแบบแอดวานซ์เลยนะครับแต่ละอันมีของแถมให้นะครับใครอยากได้ของแถมตามมาเลยนะครับโอเค Cluster File Server Cluster SQL เจอกันนะครับถ้าใครอยากอยู่ในวงการแบบ High End หน่อยอยากรู้จัก Cluster นะครับซึ่งทุกไซต์ต้องมี Cluster อยู่แล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่นะครับมาเรียนรู้เอาซะนะนะครับสิ่งที่เหลือล้ำก็คือการลงทุนนั่นเองเนาะอยากให้ทุกคนลองลงทุนกับการศึกษานะครับมันตอบแทนแน่ๆเลยนะครับการเทรนนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยว15 นาทีเจอกันเนาะผมก็จะโปรโมท Forest ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับติดต่อ LINE แอดไปเลยนะครับแอดเข้าไปเลยผ่อนได้นะครับรูดบัตรได้เนาะรูดบัตรออนไลน์ได้นะครับลองรูดดูนะครับผ่อนเดือนละ500-800เรียนคอร์สหนึ่งผ่อนเดือนละ500-300ว่ากันไปนะครับเรียน3 คลาสผ่อนเดือนละ800-1,000ว่ากันไปนะครับผ่อนเบาๆได้ความรู้คุ้มแน่นอนทำเป็นแน่นอนกลับไปแก้ AD เป็น100%ครับมองภาพออกไม่มองภาพไม่ออกก็คุยผมรู้เรื่องอ่ะแล้วผมก็บอกว่าทำยังไงนะครับ
ฮะนี่ในนักเรียนเรียนแอดวานซ์ไปมาถามแล้วเนี่ยเรียนไปจะได้ใช้แล้วเนี่ยนี่ยังไงดูนะนี่ มาถามอาจารย์อุ้ยมันเป็นอย่างนี้คือยังไงผมก็ไม่ต้องตื้อครับถอนแก้ได้เลยครับพูดได้เลยสัตว์โหลดผมกำลังจะโปรโมท Forest ใหม่นะครับอ่าฮะผมใช้ดีไอพีเบอร์ร้อยนะครับอ่าฮะร้อยฟิตโมเบอร์ร้อยนะครับครับ AD10นะครับโอเค
อ้าวเราผมจะโปรโมทเอดีเลยนะครับ Forest ชื่อว่า bbb.local นะครับปึ๊บเห็นไหมนี่นักเรียนเรียนก็ไม่เห็นผมไม่เคยทิ้งใครนะใครเรียนก็มาถามก็ตอบช่วยหมดนะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบหมดไปช่วยแล้วเนี่ยใช่ละถ้าทําไม่ได้จริงเดี๋ยวสงสารนะคนใจดีนะครับ ไม่มีเรียนไปก็บอกแล้วให้มี additional นะไม่มี additional อีกโอ้ยดีเนี่ยที่ปัญหาก็บอกตามที่สอนนั่นแหละนะครับไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันให้ฝึกมือก่อนให้ฝึกมือก่อนเด็กมันต้องโดนนะครับไปดู AD ซิไปอัพเสร็จหรือยังขึ้นถึงไหนแล้วนะครับใช่ Windows 8อือเสร็จแล้วเหรอยัง52เองโอ้โหจะ50อยู่แล้ว SSD แล้วเนี่ยงานจริงพ่อคุณนะครับเฮ้ยดอทโลเคอลนะครับพึ่ง bbb ดอทโลเคอลนะครับพาสเวิร์ดซิสเต็มเน็ตไปออดซิสเต็มสเตทนะครับทุกคนมีสงสัยถามไหมครับเรียน2 วันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเก่งขึ้นไหมกดหนึ่งให้หน่อยมาหรือยังนักเรียนเป็นไงครับเรียน2 วันแต่รู้สึกว่าตัวเองรู้เรื่องขึ้นเก่งขึ้นกดหนึ่งให้หน่อยครับคุณฟุกนะหลับครับเฮ้ยหลับคืออะไรหลับช่วงนี้หรือว่าอะไรคุณเซเป้รู้สึกไม่มีใครเรียนกับอาจารย์อุ้ยแล้วหลับนะนี่คนแรกเลยเนี่ยเข้าใจมากขึ้นครับโอ้ย้อนกลับไปเวลาเมื่อเอาเป็นว่าทุกคนรู้เรื่องขึ้นนะครับอิ่มข้าวอ๋อก่อน9 โมงเมื่อเช้านะครับทุกคนกว่าจะรู้ทฤษฎี AD พอวันนี้นะครับข้อนี้มีจัดเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจครับจะจัดเรื่อยๆไหมนะอาจจะสลับกับคอร์สเจาะลึกคอร์สดูหลอกอะไรต่างๆหลอกเบื้องต้นนะครับก็จะมีคอร์สอาจจะเป็น DFS กับบล็อกเอ็มบล็อกไฟล์ P3 อะไรพวกนี้กับโควต้าต่างๆ Distribute File System การทำ Folder Replication กับการบล็อกไฟล์ P3 กับการจัดการโควต้านะครับอาจจะ
ยังคนทุกแต่ละท่านยังต้องการคอร์สนี้ต่อไหมครับให้มีการซ้ำนะฮะกำลังดูให้น้องซัพพอร์ตอ๋อดูใครซื้อของที่ทูบีช็อปก็มีสิทธิ์เทรนอยู่แล้วนะครับซื้อสินค้าทูบีช็อปแค่ซื้อเมาส์ซื้ออะไรซื้อเซิร์ฟเวอร์ก็อย่าซื้อแต่เมาส์นะครับซื้อทุกอย่างด้วยนะครับซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อหลายๆอย่างนะครับปีชาต้องการนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะสอนซ้ำอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมสอนไม่เต็มนะครับมันจะมีอะไรขาดหายไปการสร้าง OU User Group นะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ดีลิเกตต่างๆรีโมทไซชายการแชร์โฟลเดอร์แอดวานซ์ผมยังไม่ได้สอนเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมสอนให้นะนะครับตามมาเรียนนะครับยังไงคุณ NNG ชัยวัฒน์มีคอร์สแอดวานซ์บ้างไหมจ่ายตังเรียนทั้งบริษัทก็ได้นี่ใช่ไหมมีเขาทำกันอยู่นี่ซูมไปเข้าห้องกลางโอ้นั่งเรียนกันใหญ่เลยมีลงทุนประหยัดมากก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็เป็นสูตรของเขาเขาใช้ความสามารถเขาเนาะเราจะเห็นเราก็ไม่เห็นกับเขานี่เขาทําอะไรเนาะแล้วเขาก็ได้สัญญาณซูมเราไปนะคอร์สแอดวานซ์คอร์สอะไรเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาป่ะพอเราคิดราคาไปแล้วเนี่ยยังนี่คือหาเวลาไม่ได้เลยครับอ๋อครับค่อยว่ากันครับมีเวลาเมื่อไหร่ราคานี้ไม่แน่นะโปรโมชั่นอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับจองราคาไว้นะเผื่อเขาเปลี่ยนขึ้นราคานะครับจองราคาไว้นะเผื่อราคานี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีตลอดไปนะราคานี้นะครับเป็นช่วงเวลาโควิดนะปกติ10,000,015,000นะครับอ่ะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยอ่ะจะไปดูที่เว็บทูบีช็อปปกติปีแล้วผมขาย9,000 15,000นะบางคนไม่รู้แต่ก่อนทูบีช็อปเป็นศูนย์เทรนทูบีช็อปเป็นเทรนนิ่งนะอยากรู้ว่าคอร์สเท่าไหร่คอร์สนี้9,000นะทุกคนได้เรียนฟรีนะสุดยอดมากเลยนะเนี่ยมีจองไม่ได้ครับใครจองได้จ่ายตังค์ไม่เลยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ไม่ละถ้าไม่จองราคาขึ้นต้องไม่ว่ากันนะครับนี่ครับเหมือนคอร์สแอดวานซ์คุณบอกว่าเป็นไปได้เหรอโอ้ผมไม่เคยขอสอนที่ไหนเลยปกติเก็บไว้หากินกับลูกค้าที่มาเปิดคอร์สนะครับแบบผมเป็นหัวหน้าทีมอิมพิเมนต์ไงผมเป็นทีมมีเนเจอร์มีทีมอิมพิเมนต์เนี่ยฮะรับอิมพิเมนต์อยู่แล้วลูกน้องมีอิมพิเมนต์เราใครมีปัญหาทูบีช็อปก็ไปรีโมทแก้ไซส์อะไรเงี้ยก็เราก็กินตังค์เต็มที่แหละนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอยู่รอดเนาะแต่ถ้าใครอยากเห็นความลับในวิธีการแก้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆก็มาดูเอานะช่วงโปรโมชั่นนะโควิดนะครับหมดโควิดอาจจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะอยากเรียนอีกทีหนึ่งคิดถึงอาจารย์อุ้ยก็เนี่ยคอร์สเทรนอยู่นี่นะครับนี่ครับเอาคอร์สนี้ที่คุณเรียนดูหน้ากระดานนี่ไงนี่9,000นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณว่าผมพูดเล่นนะถ้าเทรนศูนย์เทรนคุณไปเสิร์ชได้ทั่วประเทศได้เลยครับเสิร์ชทั่วประเทศได้เลยถ้าเทรนศูนย์เทรนไม่มีที่ไหนต่ำกว่า9,000แน่นอนไม่มีแรงข้าวด้วยตารางเดี๋ยวไลน์แอดไปได้เลยนะครับตารางจะเอาเดือนไหนเดือนนี้ก็เดือนเมษายังไม่ออกนะมีคนจองเมษาไว้แล้วเยอะเดี๋ยวผมยังไม่ตารางยังไม่ออกนะครับเอาเดือนมีนาก่อนเนี่ยใครบอกว่าค่อยมาเรียนที่หลังค่อยมาเรียนเก็บตังค์ไม่ใช่นะนี่เขาผมไปขอผู้บริหารให้นะว่าให้คอร์สไม่ต้องแพงหรอกเผื่อแอดมินเขาอยากมีงานใหม่คนตกงานเยอะคนอยากได้งานใหม่ไม่มีตังโควิดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับนี่ฮะ9,000เนี่ยคัสเตอร์อย่างเงี้ย9,000นะคัสเตอร์ไฟเซอร์เวอร์อย่างเดียวนะเนี่ย9,000นี่ผมแถมคัสเตอร์ไฟเซอร์เวอร์บวก SQL ให้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยวีมก็9,000เห็นไหมเนี่ยวีมเวอร์ชันฟรี Exchange เนี่ย9,000นะเนี่ยเห็นไหม Exchange Advance อันนี้ Exchange ธรรมดาเนาะ2วันมี2วันอันนี้ DNS เห็นไหมเนี่ยที่ผมพูดถึง DNS เห็นไหมฮะก็9,000เห็นไหมครับนี่ AD Fix นี่คุณจะเรียนใครที่จะเรียน17-18นี่ครับ Training AD Fix and Advanced Troubleshooting นะครับนี่คือ Advanced ที่ผมจะพาแก้ AD พังทุกรูปแบบเลยนะครับนี่ครับแก้ AD ไม่ได้เอาตังคืนไปเลยครับไม่เกตเห็นไหมครับไม่เกต15,000เห็นไหมนี่มาขาย2,900เนี่ยนะครับควรเรียนได้แล้วนะทุกคนผมเพื่อทุกคนเผื่อใครอยากมีงานใหม่ๆเนาะในอนาคต Hyper-V Cluster ใช่ไหมเนี่ย Hyper-V Cluster 15,000นะ
เห็นไหมแต่ละคอร์ส15,000นะศูนย์เทนนะครับคลาสเซอร์ SQL เห็นไหม15,000เห็นไหมเนี่ยนะครับทรับเบิลชูตติ้งเอ็กเชนจ์เห็นไหมเนี่ย15,000นะครับลองสักลองคิดพิจารณาดูนะแต่ละท่านราคาคอร์สอ่ะถ่ายรูปเอาเลยถูกสุดแล้วเนี่ยความจริงถ้าสุดถ้าเป็นเทรนนิ่งไม่เกิน10,000ผมมั่นใจว่าบริษัทให้นะเพราะว่าได้3คลาสเลยนะครับเนี่ย3คลาส8,700เองเนี่ยนะครับเอ้ยเท่าไหร่ถึงป่ะไม่ถึงป่ะวะถึงป่ะวะ8,7007,000ดิ7,800ป่ะ29คูณตกเลขอ่ะ8,700จริงๆด้วยนะครับคุณสันติภพเหรอชื่อไม่ขึ้นเลยสันติภพเซลล์คนไหนผมถามเซลล์ไม่มีชื่อคุณสันติภพนะโรงเรียนยังครับสันติภพไปแจ้งเซลล์เลยว่าชื่อไม่ขึ้นนะครับมีโปรเมื่อเหมาไหมมีครับก็25,000ครับก็เหมาทุกคาร์ดไงครับคิดตามราคานี้แหละนะครับถูกแล้วครับคุณไปเทรนศูนย์เทรนที่อื่นนะครับไปดูเลยครับศูนย์เทรนที่อื่น20,000ครับต่อละวิชานะครับผมที่ทีวีช็อปนี่ก็15,000นี่ผมนี่ถ้าคุณจ่ายคุณเก็บตังค์20,000นะไม่มีประโยชน์นะผมบอกเลยแต่เขาค่าคุณทุกคนกัดฟัน20,000นะเนี่ยมาเรียนเอาเนี่ยปกติหลายแสนนะครับผมสอนที่อื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยลองบวกตังค์ดูสิครับไม่บวกตังค์ดีๆนะไม่เกิน20,000นะครับนี่ชื่อก้อยอ๋อรอเอชอ๋อรอเอชอาร์ผมเปิดพีโอให้อ๋อคุณสันติภพคุณก้อยโทรมาอยู่คุณสันติภพเดี๋ยวคุณไม่สามารถเรียนซ้ําได้ครับสามารถเรียนซ้ําได้เรียนซ้ําได้แล้วผมมีของแถมให้อะพูดตรงๆมีวิดีโอนะอะแหมมันอยากพูดตรงๆไว้เดี๋ยวโดน มีของแถมให้เอาไปดูแหมมีของแถมให้นะครับคุณบ๊อบบี้บอกใช่ครับราคาถูกแล้วโอ้ถูกแล้วอ้าวเสิร์ชตอนนี้ทุกคนดูได้ Google เสิร์ชเลยมีคอร์สนี้ไหมเนี่ยคัสเตอร์ SQL เนี่ยอ้าวลองดูนี่คัสเตอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี่ไม่มีหรอกสอนเนี่ยอันนี้สอน implement จริงๆนะครับปกติ SI ต้องเก็บไว้ทำงานนี่ SCG อะไรเอ้ย CDG อะไรมาเรียนกับผมหมดนะครับรวมๆแล้วน่าจะเกิน20,000นะครับโอ้ยคุณก็เลือกคัสที่มันจำเป็นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ขอแชร์นะเนี่ยคอร์สเนี้ยคุณต้องรีบเรียนไว้เลยครับเนี่ย3คอร์สเนี่ย8,000กว่าบาทชีวิตเปลี่ยนแน่นอนกับคลัสเตอร์นี่อีก15,000เนี่ยบวกกันก็เท่าไหร่20,000โอ้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอน100%มีเถอะ7คอร์สเนี่ยในเรซูเม่เนี่ยบอกเลย7คอร์สนี้เรซูเม่ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนบอกเลยอ่ะเหมือนพี่เงินเดือนสูงเห็นไหมพี่รู้อะไรพี่ก็รู้แค่นี้แหละ พี่รู้จัก Microsoft จ๋าไงเราเก่ง Microsoft จ๋าๆไม่ดิเราเก่งอย่างเดียวไว้นะครับเราก็ไปของ Microsoft ของเราไม่มีตกงานประมาณนี้บวกแบตนิดหน่อยนะครับผมคุณบ๊อบบี้บอกว่าผมเคยเทรนมาครับที่เวอร์ชันเก่า12,000อ่ะวิชาเดียวนะพี่บ๊อบบี้วิชาเดียวนะ12,000นะพี่บ๊อบบี้เทรนน่ะอันนี้เนี่ยกี่วิชาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่วิชานะมันเป็นวิชา implement จริงนะเนี่ยเวิร์กช็อปกลับไปทำงานรับจ็อบได้เลยเนี่ยแต่ละคอร์สเนี่ยเนี่ยเด็กผมแต่ละคนแก้ไซส์เองหมดเลยที่เรียนไปเนี่ยนะครับแต่ละเคสไม่มีการสูญเทรนนะเนี่ยมันเป็นเคสวิชารับติดตัวอาจารย์อุ้ยนะเนี่ยนะเอาไปหากินนะครับผมตามมาเรียนแล้วกันครับเดี๋ยวราคาเปลี่ยนก็เดี๋ยวเสียใจเนาะคนอื่นเขาเรียน15,000กันหมดเลยนะปีที่แล้วเนี่ย2ปีที่แล้วเนี่ยคอร์สนี้เป็นฮอตคอร์สซูมครั้งแรกทูบิชอปไม่เคยทำซูมนะเพิ่งมาทำซูมแล้วก็เป็นช่วงโควิดก็อยากให้ทุกคนแบบเอื้อมราคานี่ถึงนะครับเพราะเราให้เรียนซ้ำด้วยนะเราให้เรียนซ้ำฟรีด้วยนะครับมีของแถมให้อีกต่างหากแหมเจ้าอะไรอีกจ๊ะราคานี้2,900นี่ใจหนึ่งก็ไม่อยากขายนะแต่ใจหนึ่งก็ขายเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีเอื้อมถึงอ่ะมีวิชารับนะครับไม่เกรดนี่รับรองอู้ทำไม่เกรดเป็นนี่มีงานทำน่ะบอกเลยสัมภาษณ์บอกว่าทำไม่เกรดเป็นครับไม่เกรดเอดีเป็นเทอร์โบชูตติ้งเป็นนะครับ
อาจารย์อุ้ยต้องสอบต้องสอนสอบเพื่อสอบเซอร์อ๋อผมสอนเพื่อสอบเซอร์นี่พี่เรียนไป2 วันนี้ก็สอบเซอร์ได้แล้วเซอร์อ่านข้อสอบเซอร์รู้เรื่องแล้วนะครับข้อสอบเซอร์ต้องท่องเอาครับเทรนขนาดไหนก็ไม่ทำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันโอเวอร์ปฏิหารไปท่องข้อสอบไปแต่ทํางานจริงต้องคอร์สนี้ครับเด็กผมแต่ละคนที่ผมปั้นมาไม่มีใครสอบเซอร์เลยเงินเดือนเท่าไหร่80,00050,00060,000ให้ผมโทรหาไหมล่ะจะได้ฟังเสียงไหมทั้ง43ท่านเมื่อวานนี้ไอ้ตั้มเห็นไอ้ตั้มไหมน่ะนั่นแหละเด็กจบม .6 แล้วน่ะที่ผมพูดหายโทรหาไอ้ตั้มเมื่อวานนี้เห็นไหมที่พูดถึงไอ้ตั้มเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้าเห็นไหมไอ้ตั้มมึงมาด้วยเหรอน่ะนั่นจบม .6 แล้วน่ะเขียนเรซูเม่ว่ากำลังจะจบปริญญาตรีเนี่ยมาเรียนกับผมทุกคอร์สเลยเนี่ยตอนนี้ก็เดิน80,000เนี่ยเป็นไอทีแมเนเจอร์จบป .6 เองอยู่ Google มาก่อนด้วยนี่เห็นไหมถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาไม่ค่อยแคร์วุฒิมากเท่าไหร่เขารู้ว่าคุยเขาคือเขารู้ว่าทําเป็นปุ๊บสัมภาษณ์แล้วคุยรู้เรื่องเนี่ยทําได้จริงๆเนี่ยเขามีเวลาทดลองงานจบแล้วได้งานดีๆแน่นอนเนี่ยไอ้ตั้มจบป .6 เนี่ยเรียนผมทุกคอร์สไอ้ตั้มขายรถไอ้ขายรีเฟรนซ์รถมาเรียนกับผมหมดเลยเงิน15,000เองตอนอยู่ม .6 อ่ะจุดวันอาทิตย์ทุกวันนี้โอ้โหสบายไม่ต้องเข้าทํางานโทรหามากรับเนี่ยใครอยากชีวิตดีๆตามผมไม่ได้โกหกครับผมไม่ได้โกหกถ้าผมโกหกถ้าผมพูดความจริงขอให้ผมร่ำรวยอ่ะใจหนึ่งก็อยากขายใจหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้นะราคานี้แบบโปรโมชั่นไงปีนี้มันมาแล้วต้องซัดแล้วครับกัดฟันลุยนะครับหวังดีหวังดีไม่มีอะไรหรอกอยากให้ทุกคนได้นะครับโอเคมีหลายที่เขาก็จ่ายตังค์ก็เรียงทั้งบริษัทก็มีก็แล้วแต่ความฉลาดของใครเนาะผมไม่ได้ชี้โพงก็แล้วแต่นะมีหลายที่เขาทำแหละก็ไม่เป็นไรเราคิดราคาให้ทุกคนมีสิทธิ์เรียนอยู่แล้วนะครับมีคนรออยากเจออาจารย์อุ้ยปลายปีอย่างเงี้ยอยากหลักเรียน15,000เยอะมากตอนนี้ติดต่อผมโดยตรงเยอะมากอยากเรียน15,000อยากเจออาจารย์อุ้ยแล้วก็อยากเล่นแลบต่อหน้ากันมีครับมีอยากใครอยากเรียน15,000ก็ค่อยมาตามมาก็ได้เนาะบริษัทใครมีตังค์นะจ่าย15,000มาเล่นแลบด้วยเจออาจารย์อุ้ยด้วยผมก็ว่ามันสอนซูมก็รู้เรื่องนะเพราะผมก็แถมอะไรให้อยู่นะเรียนซูมก็รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่บางคนเขามีงบเขาอยากเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งอยากตื้อผมมากอยากให้พาผมอยากสอนเนี่ยยังไงก็อยากให้ผมออนไซต์เนี่ยให้ได้เลยซูมไม่เอามีอยู่เจ้าหนึ่งคุยเมื่อวานเนี่ย ผมก็งงนะอยากเจอผมนะนั่งงานทําอะไรครับเอดี AD กับแชร์โฟลเดอร์กรุ๊ปดีซี3 อย่างเองก็อยากทำแชร์โฟลเดอร์แบบแอดวานเหมือนสอนเนี่ยเขาบอกอยากไปดูหน้างานหน่อยครับตามมาเลยครับทุกคนคอร์สราคาถูกอยู่แล้วใครอยากมีรายได้เสริมรับองค์ MA นอกเวลางานนะครับมีงานทำเราซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมเราจะรับจ็อบเพิ่มเป็นอะไรไปยิงองค์ยิงแอดรับงานองค์ MA ราคาถูกก็บ้าไปดิไซส์ละ8,000 5,000มีรายได้เสริมบ้าไปมีเยอะแยะครับมีพี่หลายคนมาเรียนกับผมเยอะนะเอาคอร์สแอดวานซ์ผมแต่ผมจ่ายผมเขียนผม15,000นะคนอื่นเนี่ยจ่าย15,000นะโอเคผมให้พี่เบอร์100นะครับทักเข้าไปเลยไลน์แอดครับจองไว้ร้อยจองไม่ได้เรียนซ้ําได้จ่ายตังค์ไม่เลยล็อกคิวไว้ไม่เรียนก็จ่ายไว้จะเรียนตอนไหนก็เรียนในปีนี้นะครับราคาขึ้นต้องไม่ว่ากันนะมันเพิ่งเปิดเดือนที่2ไงตอนนี้เดือนที่2เนาะทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าชอบคอร์ส AD ผมก็กลัวทุกคนเบื่อเหมือนกันนะสอนแต่ AD มา2 เดือนแล้วแต่คนก็เข้าเต็มร้อยตลอดเลยนะก็แปลว่าคอร์ส AD คนสนใจเยอะเหมือนกันเนาะอยากเรียนซ้ำเยอะนะครับเนี่ยผมกำลังทำบริษัทอีฟอเรสต์หนึ่งนะ bbb.local นะผมกำลังทำให้ DNS มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับ NS look up เนี่ยใครอยากเจาะลึก DNS มาเลย DNS เนี่ยตัวดีเลยนะครับโอเคเบอร์ร้อยโอเคคนละฟอเรสต์นะเรียบร้อยนะครับมาดู AD แล้วครับแบ็กอัพเสร็จหรือยังทุกคนพร้อมเนาะกดหนึ่งครับกดหนึ่งใครหายง่วงนอนได้แล้วตื่นนะครับ
กินข้าวอิ่มเนาะผมยังไม่กินอะไรเลยเพราะผมกินผมจะกลัวผมง่วงผมก็เลยกินมื้อเย็นทีเดียวหลังสอนนะครับผมสอนสอบเซอร์มาเยอะแล้วนะครับผมสอนสอบเซอร์มาเยอะแล้วสอบเซอร์ผมสอบเซอร์ยังไงก็ท่องข้อสอบอยู่ดีเชื่อผมแต่สองพันสามผมไม่ได้ท่องนะแต่หลังๆผมขี้เกียจอ่านเนี่ยบางอันยากเกินผมก็ท่องเอาครับยอมรับว่าท่องจีทั้งท่องและไม่ท่องครับส่วนมากจะท่องเนี่ย60%มีครึ่งหนึ่งก็ไม่ท่องเหมือนเอ็กเชนจ์นี่ผมก็ไม่ท่องสอบเองครบร้อยสักทีโอ้ยเนาะเห็นไหมฮะ AD System State มันมีไม่เกิน10มันจะไม่เกิน10จิกนะครับจะอายุเยอะขนาดไหนก็ไม่เกิน10จิกนะครับ AD ไฟล์เขา System State เขาจะใหญ่ไม่เกิน10จิกนะเนี่ยผมกำลังคุยนักเรียนเนี่ยเรียนแอดวานซ์เสร็จเนี่ยเห็นไหมใครเห็นบ้างผมก็ตอบปกตินี่เรียน2009เนี่ยผมก็ MA มีน้องมาถามก็บอกว่าทํายังไงอะไรเห็นไหมไม่เคยทิ้งน้องๆเลยนะใครมาเรียนเคยเรียนแอดวานซ์กับผมเนี่ยโค้ชครับคราวนี้ดูหน้ากระดานแบ็กอัพรีโซเอดีจะได้เบรกอีกแล้วจะได้เบรกอีกแล้ว จะได้เบรกอีกแล้วมันนานจริงๆนะครับแต่คราวนี้เบรกนานหน่อยนะเอ้ยเบรกจะได้เบรกแล้วก็ไม่นาน15นาทีคราวนี้หัวข้อต่อมาครับการรีโซเอดีครับรีโซเอดีจดไปนะครับถ้าใครอัดวิดีโออยู่ก็อัดไปนะรีโซเอดีนะครับเราไม่รู้หรอกเขาทำอะไรอัดก็อัดไปไม่ได้ว่านะครับอย่าไปขายซ้ำแล้วกันนะมันจะมีหน้าผมอยู่นะครับลิขสิทธิ์เนาะเอาดูคนเดียวนั่นแหละMS Config ครับพี่บ๊อบบี้เคยเทรนคอร์สละ20,000เนาะเจอคอร์สแบบนี้สนใจมาเทรนไปมาเปิดบริษัทนะยังแก้ AD ไม่ค่อยได้นะมาเรียนเอาคอร์สนี้ไปนะจะได้เต็มที่ถ้าไม่ได้อยู่ SI เซอร์ไม่เท่าไหร่เซอร์ก็ส่วนหนึ่งนะครับเคยทำแต่ซิสโก้ซิสโก้ผมก็เคยทำนะผมทิ้งไปแล้วผม CCNP ครับเดี๋ยวดูเซอร์ผมไหม หมดอายุไปแล้วครับพี่สอบแต่ปี2010MS Config ครับดูหน้ากระดานครับ MS Config ครับ MS Config เห็นไหมครับโอเคครับเราว่าอะไรถ้าจะ restore AD ต้องเข้าโหมด restore AD ซึ่งเข้าโหมด restore AD จะต้องถ้าเป็นสมัยก่อนต้องครบ S6 S8 ใช่ไหมเดี๋ยวนี้2012เป็นต้นมาจะต้อง MS config ครับแท็บ boot ครับ save boot ครับ active directory repair ครับใครไม่ทันบ้างตอบใช้ได้นะครับเจอนะครับโอเคครับเซฟบูทครับจะเข้าโหมด Restore AD ครับฟังนะครับคราวนี้แหละมันจะถามหาพาสเวิร์ดตอนโปรโมท AD นะจำได้ไหมตอนโปรโมท AD เราใส่พาสเวิร์ดกลางคันนั่นแหละมันจะถามหาพาสเวิร์ดนั้นนะเรียบร้อยมันเกือบรีสตาร์ทเครื่องโอ้โหเกือบเอ้าเข้าโหมด Restore AD นะครับใช้Helen Boot ครับ Helen Boot ครับ Helen Boot
MS config เซฟบูทครับ AD ตัวที่หนึ่งนะ Active ตัวที่ Repair Mode ครับรีสตาร์ทครับไปรีสตาร์ทเครื่องผมได้ยังไงเมื่อกี้ให้เล่นให้ใช้ให้เล่นไอโซครับยังไงฝากตูบีช็อปด้วยนะครับในข้อผมหัวใจนะครับซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้ออะไรต่างๆก็มีสิทธิ์เทรนนิ่งฟรีอยู่แล้วนะครับราคาทุกอย่างต้องคิดว่าถูกแล้วล่ะตูบีช็อปแล้วก็เคลมเร็วด้วยมีซัพพอร์ตตลอดนะครับหลังการขายเนาะดูหน้ากระดานเราถ้าเราหลังเข้าโหมดรีสโตร์เอดีแล้วนะครับเราเข้าหลังรีสโตร์โหมดรีโมทไอ้โหมดรีสโตร์เอดีแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะใส่พาสเวิร์ดโดเมนไม่ได้ไหมฮะ ABC มันจะฟ้องเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมครับมันจะฟ้องนะครับมันจะฟ้องว่าไม่ได้เข้าโหมด AD ไม่ได้คุณจะรีโซ AD ต้องเข้าโหมดของรีโซ AD เท่านั้นต้องอะไรครับมันต้องเป็น dot backslash administrator ครับแล้วก็พาสเวิร์ดรีโซ AD นั่นแหละผมใส่พาสเวิร์ดเดียวกันกับตอนโปรโมทไอ้กับตอนเข้าล็อกไอ้ตอนฝรั่งฟอร์แมตเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วงรีสโตร์นั่งคุยกันต่อกำลังสนุกเลยเนาะใครจะไปเบรกก็ไปเบรกนะครับผมไม่ว่านะสบายสบายนะครับผมดูหน้ากระดานครับเมื่อเข้าโหลดโหมด Restore AD จะเป็นรูปหน้าจอดำๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะวนครับเราหลังเรา Restore เสร็จรอบหนึ่งเราจะต้องเข้าไป Local อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปกดบล็อก NS Config ออกไม่งั้นมันจะเข้าโหมด AD ไม่ได้นะครับเข้า Tool ครับ Server Manager ครับส่วนมากผมได้ใช้เพราะอะไรผมรีโมทไปใช้ลูกค้าให้ผมใช้ Vim ของเขาไหมครับเขารีสโตร์วีไม่ผมไหมน้อยมากเลยผมบอกให้บางคนบอกว่าอาจารย์อุ้ยไม่แบ่งตังค์ให้เขาไม่ใช่ให้ผมแก่เนาะWindows Server Backup ครับนะครับแปลเลือก Recover ครับพิมพ์คลิกผิดครับ Recover คอร์สเหมาคอร์สเหมาเดี๋ยวค่อยถามกันเนาะมันถามว่าคอร์สแบ็กอัพก้อนนี้อยู่ที่ไหนครับอย่าไปเลือกตัวนี้นะเลือกคำว่า backup store on another location นะครับบางครั้งขึ้น error นะเลือกข้างบนอันนี้ไม่ error แน่นอนนะครับ backup ก้อนนี้อยู่ที่ไหนครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นไหมหรือว่าอยู่ที่ได้ดีผมบอกอยู่ที่ได้ดีครับได้ดีจริงนะจริงครับคอนเฟิร์มครับอ้าวมันบอกว่าค้นในก้อนแบ็กอัพเจอศพคอมพิวเตอร์เนมชื่อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับแบ็กอัพวันนี้ใช่ไหมใช่ครับชั่วโมงที่แล้ว next ครับดูหน้ากระดานครับตอนรีสโตร์มันจะถามว่าก้อนแบ็กอัพก้อนนี้เป็น system state หรือไม่ครับเห็นไหมฮะเป็นครับ system state ครับ next ครับโอเค recover yes โอเคครับจบแล้วรอครับเดี๋ยวเราจะรีสตาร์ทแล้วก็ไปปลดบล็อก MS Config นะครับรออ้าวประมูลราคามาสิถ้าบอกว่าเหมา19,000มีคนเรียนไหมนี่แชทมาหน่อยทุกคนเหมา19,000คุ้มไหมคุ้มแหละผมว่ามีคนมาเรียนแหละเนาะผมว่ามีมาเต็มเลยล่ะ19,000ผมบอกเลยทุกคอร์สครับ19,000สมมุติยังไม่ให้ราคาเลย
ทุกคอร์สหมื่นเก้าครับผมหัวเราะกันใหญ่ บวชก่อนบวชก่อนอ๋อมีคนเอฟด้วยเว้ยเอฟสามคนแล้วเนี่ยอ้าวขอใครใครบอกว่าใครซีเอฟโอ้ห้าหกคนโอ้จองเลยครับโอ้โหแม่วอตเดอะดักจริงเลยครับเนี่ยโอ้ห้าคนแล้วห้าคนแล้วโอ้เอาด้วยหกคนแล้วครับผมห้าหกคนแล้วโอ้สุดๆเลยนะครับแม่ผ่อนได้ไหมครับได้ครับรูดบัตรผ่อนได้ครับ19,000ได้ทุกคอร์สอนาคตอนาคตเดี๋ยวไปบวชก่อนใจเย็นใจเย็นถูกแล้วนะแหมผ่อนหมดแล้วค่อยมาเรียนไม่ใช่เรียนได้เลยเพราะรูดบัตรไงครับรูดบัตรคุณก็ไปผ่อนเอาเองได้เรียนได้เลยนะครับ19,000เหรออืมอ่ะ25,000เอาไหม CF ไหมสอน Exchange Advanced นะ Advanced ให้ด้วยเนี่ย25,000ใคร GF ใคร25,000 F ไหมแต่ผมว่า19,000คน F เยอะกว่าพอ25,000เงียบกิ๊บเลยนะแหม25,000เงียบทุยนะครับผม19,000เลขสวยใช่ไหมครับโอ้มีคุณกองกลางด้วยนะฮะใช่ไหมฮะโอ้ให้20,000อ่ะอืม19,999 บาทพร้อมแบบนิดหน่อย เอฟเลยใช่ไหมถ้า20,000เอฟเลยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมคุยผู้บริหารก่อนนะผมโหวตแล้วล่ะผมมั่นใจว่า20,000จบผมว่า20,000มันเลขมันไม่ดึงอ่ะถ้า19,000ดึง19,000ไม่ทุกคนเอฟใหญ่เลยเอฟ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 ใหญ่เลยใช่ไหม ไม่มีก็จะกัดฟันเรียนหรอวะ29,000เรียนทุกคอร์สใช่ไหมแม่เป็นผมก็เรียนนะ19,000เรียนทุกคอร์สกัดฟันแม่งเลยพูดจริง คุ้มนะคุ้มครับคุ้มโอ้ชีวิตเราซื้อเพื่อเงิน19,000ชีวิตเราดีขึ้นกับเพราะเงิน19,000นี่ใครก็เอาครับเชื่อผมจำนำมอไซค์เรียนเลยครับโอ้โหยอ่ะถ้าจะเอาจริงเอามาเรียนคอร์สเอฟบางกันก่อนดีอ่ะมาลองของกันก่อนไหมมาสอนดีไหมอ่ะมาลองกันก่อนดีดูซิว่ามันคุ้มไหมจากคอร์สนี้อาจารย์นุ้ยจัดเต็มให้หรือเปล่าค่อยมาเอฟค่อยมา19,000ก็ได้นะโอ้ยกลายทุกคนบอกว่าเอ้าอย่างนั้นก็กลายเป็น22,000สิครับพี่ โอ้เดี๋ยวถามดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วอ๋อขอบคุณนะครับผมสอนดีไหมกดหนึ่งครับผมสอนดีเหมือนที่ขี้โม้ไหมครับขอบคุณนะครับไม่ได้โม้กดหนึ่งให้หน่อยครับถ้าผมสอนดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสอนรู้เรื่องสอนดีเนาะนะครับสอนถูกใจอยู่นะทุกคนเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมจะเอาตัวเองเข้าไปในห้องเรียนนะครับว่าเอ๊ะถ้าผมนั่งห้องเรียนเนี่ยผมเคยเทรนนิ่งกับฝรั่งหรืออินเดียผมไม่เข้าใจครับเทรนแบบนี้เหมือนผมเคยเทรนกับคนไทยพูดโพลิซีพูดสไลด์พูดสับเนี่ยผมงงนะครับคือมันจับจุดกูโพลิซียากมากผมเทรนทั้ง4-5 รอบผมก็ไม่เข้าใจครับกูโพลิซีนะครับนะครับประสบการณ์ครับต้องมีคอร์สเบสิกก่อนนี่คอร์สเนี้ยที่เราเรียน2วันนี่คือเบสิกตามเบสแพทชิตแล้วก็ตามแลบนิดหน่อยแล้วมีประสบการณ์ด้วยที่เหลือนี่ประสบการณ์ล้วนๆนี่ครับบอกเลยนี่ฮะประสบการณ์ล้วนๆนี่ครับผมโหลครับ